ความจริงยังเกาะติดสถานการณ์โลกนะคะสมรภูมิรบในพื้นที่ตะวันออกกลางกำลังตึงเครียดมากขึ้นค่ะหลังจากที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศกับซีเรียจนกระทั่งเกิดการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจอย่างรัสเซียทำให้เกิดกระแสความหวาดวิตกนะคะว่าเหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าแม้ว่าประเทศไทยเองจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงนะคุณอลินแต่ก็ประมาทไม่ได้วันนี้เล่าความจริงของเรามีคำตอบเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเรานะคะได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและความมั่นคงนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันชัดๆหาคำตอบในหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าจะมีการเกิดสงครามโลกจริงจะต้องเป็นภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้ก็คือสหรัฐจะไปโจมตีซีเรียอีกหรือเปล่าถ้าสมมติว่าไปโจมตีจริงจะส่งผลอะไรนอกจากนี้นะคะในยะที่มากกว่าการโจมตีในครั้งนี้ของสหรัฐมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมพาไปติดตามกันให้เห็นชัดๆค่ะจากรายงานพิเศษของทีมล่าความจริงค่ะวิกฤตการณ์ล่าสุดในซีเรียที่ทำให้สองมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐกับรัสเซียเผชิญหน้ากันกลายเป็นความวิตกว่าจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่อาจารย์สราวุธอารีจากศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่ากระแสความวิตกกังวลเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ถือว่ามีน้ำหนักเพราะเป็นครั้งแรกที่สหรัฐพุ่งเป้าโจมตีรัฐบาลซีเรียแบบตรงๆแตกต่างจากที่ผ่านมาที่ใช้การโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เท่านั้นซึ่งช่วงหนึ่งเป็นความร่วมมือกับรัสเซียด้วยซ้ำการโจมตีล่าสุดของสหรัฐจึงทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแต่ณเวลานี้รูปการยังไม่บานปลายหรือขยายวงมากขึ้นผมก็เชื่อว่าขณะนี้สงครามก็คงยังไม่ขยายมากนักดังจะเห็นได้ว่าก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะโจมตีซีเรียเนี่ยสหรัฐอเมริกาได้แจ้งให้กับทางรัสเซียได้ทราบก่อนแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกแถลงการว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นแค่ปฏิบัติการเพียงครั้งเดียวเพื่อที่จะตอบโต้การใช้อาวุธเคมีของรัฐบาลซีเรียอันนี้เป็นคำอธิบายของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อว่ารัสเซียเองก็ยังไม่ต้องการที่จะตอบโต้สหรัฐอเมริกานะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงหลังจากนี้ก็คือว่าการปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาในซีเรียครั้งนี้จะเป็นครั้งเดียวหรือไม่ถ้าหากว่ามันมีครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยรัสเซียอาจจะตอบโต้นะครับถ้าหากว่าสหรัฐอเมริกาใช้ปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ารัสเซียก็คงจะต้องมีปฏิบัติการตอบโต้อะไรสักอย่างซึ่งนั่นก็หมายถึงสงครามโดยตรงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่น่ากลัวจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันสิ่งที่น่ากลัวกว่าสงครามโลกครั้งใหม่ในความเห็นของอาจารย์สราวุธก็คือสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ยืดเยื้อยาวนานจะทวีความรุนแรงหนักข้อขึ้นเพราะสงครามในซีเรียจริงๆแล้วเป็นสงครามตัวแทนหรือพ็อกซี่วาร์ที่ต่อเนื่องมาจากอาหรับสปริงเป็นสงครามซ้อนสงครามที่มีหลายฝ่ายเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วที่มหาอำนาจจะเผชิญหน้ากันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะส่งผลต่อเนื่องให้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกด้วยด้านหนึ่งเราจะเห็นความขัดแย้งลักษณะของ proxy war หรือสงครามตัวแทนในระดับภูมิภาคระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นลักษณะของ proxy war ที่เป็นระดับโลกนั่นก็คือระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียเป็นลักษณะสงครามซ้อนสงครามในซีเรียมันมีลักษณะของความเสี่ยงที่มหาอำนาจจะเผชิญหน้ากันในขณะเดียวกันเนี่ยสงครามซีเรียก็เป็นสงครามที่สร้างปัญหาให้กับโลกมากนะมันเป็นหนึ่งในสงครามที่เป็นจุดกำเนิดของกลุ่ม IS ที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันนะแล้วก็เป็นสงครามที่ทำให้จำนวนคนตายคนเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและเมื่อสองประเทศนี้มุ่งประเด็นสำคัญไปที่ผลประโยชน์ของตัวเองและก็การขับเคี่ยวแข่งขันกันประเด็นของการปราบปรามหรือการกำจัดกลุ่ม IS ก็จะถูกละเลยและตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้กลุ่ม IS เนี่ยได้สามารถฟื้นคืนกลับมาสู่สนามรบอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แตกกระจายไปช่วงระยะหลังโอกาสของสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นไม่ง่ายนักจากวิกฤตการณ์ซีเรียเป็นมุมมองที่สอดคล้องกับนักวิชาการด้านความมั่นคงชื่อดัง
อย่างอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขที่บอกว่าเงื่อนไขการเกิดสงครามโลกน่าจะต้องใหญ่กว่านี้และการเกิดสงครามขนาดใหญ่ในยุคนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเกี่ยวข้องอีกมากมายการเข้าสู่สงครามใหญ่เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของโลกก็ตามถ้าสิ่งที่เราเห็นมันผันแปรไปเป็นสงครามใหญ่เนี่ยนั่นหมายความว่าโจทย์การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับแต่ผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งคือว่าที่จริงเนี่ยมันเห็นมาในอดีตพอสมควรคือมีความพยายามทุกครั้งที่เกิดวิกฤตใหญ่เนี่ยที่จะใช้ทั้งเวทีสหประชาชาติและเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมความขัดแย้งเนี่ยไม่ให้ขยายตัวจนกลายเป็นวิกฤตขนาดใหญ่นะครับเพราะผมเชื่อว่าในสภาวะอย่างนี้เนี่ยทุกฝ่ายตระหนักดีว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยไม่เป็นคำตอบและไม่เป็นผลประโยชน์ของฝ่ายใดหรือว่าสุดท้ายเนี่ยความหวังผมเล็กๆอยู่ที่ฟินแลนด์ก็คือการพบปะระหว่างทรัมป์กับปูตินที่ฟินแลนด์นะครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งของความคลี่คลายในอนาคตกระแสวิจารณ์ปฏิบัติการโจมตีซีเรียที่แรงพอๆกับความวิตกเรื่องสงครามโลกก็คือท่าทีเปลี่ยนไปของประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยแสดงจุดยืนส่วนตัวและนโยบายหาเสียงว่าจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ในซีเรียแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขาได้อำนาจในทำเนียบขาวทรัมป์เป็นนักธุรกิจนะฮะแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ยังต้องฟังคำสั่งจากผู้มีอิทธิพลจริงๆในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาวันนี้เราจึงเห็นว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อตะวันออกกลางกลับเข้าสู่แทร็กเดิมแล้วหลังจากนี้คืออะไรเพราะถ้าสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องตอบต่อข้างหน้าคืออะไรคือแผนรองรับสำหรับนโยบายทางการเมืองในอนาคตหรืออะไรคือแผนรองรับที่อเมริกันเนี่ยจะก้าวเดินต่อไปในอนาคตกับปัญหาวิกฤตการณ์ในซีเรียบทเรียนจากปฏิบัติการโจมตีที่ซีเรียสะท้อนว่าถึงที่สุดแล้วชาติมหาอำนาจก็มุ่งเพียงรักษาผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักขณะที่ประเด็นมนุษยธรรมเป็นเพียงข้ออ้างสวยหรูของการทำสงครามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติตนกิตติพงษ์เพชรเย็นถ่ายภาพเนื้อแพพงสุวรรณนรินทร์สิงหาพุทธางกูลทีมล่าความจริงหนาว26รายงานอาจารย์สราวุธนะคะนักวิชาการพิเศษที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์บอกว่าสงครามในซีเรียคือจุดกำเนิดของ IS ค่ะถ้ามองภาพความขัดแย้งแบบนี้นะคะมหาอำนาจสองชาติก็ยังคงขัดแย้งการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่เห็นชัดเจนอย่างนี้มันหมายความว่าโอกาสที่ IS จะฟื้นตัวเนี่ยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคุณนรินทร์คือถ้ายังจะขัดแย้งกันอยู่ก็มีโอกาสซึ่งต้องมองว่าโลกปัจจุบันนี้นะคะการก่อการร้ายสิ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดเลยเพราะว่าสามารถจะเกิดขึ้นมุมไหนก็ได้บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมามองที่ศักยภาพของกองทัพแต่ละประเทศด้วยว่าจะตั้งรับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ